ขนมลืมกลืนเหรอลืมกลืนมันจะลงคอยังไงเดี๋ยวทำไมต้องชื่อลืมกลืนอ่ะมันเป็นชื่อโบราณอ่ะแล้วมันจะลงคอไหมลืมกลืนอ่ะเฮ้ยมันไหลลงคอเท่าไหร่เท่าไหร่มันไหลลงคอเลยไหลลงคอเลยเหรอไม่ต้องกลืนเลยเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ขนมโบราณอัมพวานะครับขนมลืมกลืนกินยังไงให้ลืมกลืนขอดูหน่อยนี่ขนมลืมกลืนค่ะทุกคนที่ดันอ๋อนี่นี่ไหนขอดูไปที่หน่อยขอดันดันแล้วก็ดึงออกเลยดาวลองทำดิดาวทำเละดันเนี่ยอ๋อนี่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 ดูดิจะลืมกลืนไหมอันนี้ขนมลืมกลืนนะครับอยู่ที่อัมพวาคล้ายคล้ายคล้ายไหมใช่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 ไหมคะคล้ายกันอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับต้องทำเป็นลืมต้องทำเป็นลืมลืมกลืนเฮ้ยมันกินง่ายเหรอมันลื่นคอเลยอ่ะเฮ้ยมันอร่อยมันคล้ายๆตาโก้เลยรสชาติอ่ะใช่ไหมเฮ้ย20 บาทได้เยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ลืมกลืนนะคืนอารมณ์แบบลืมเคี้ยวไหมเออน่าจะเป็นขนมลืมเคี้ยวป่ะลึบลงไปเลยอ่ะมันลึบลงคอเลยค่ะอะไรคือลึบลืมกลืนจ้าลืมกลืนอะไรคือลึบมันลึบลงคอขนมลืมกลืนอยู่ที่อัมพวาลืมเดี๋ยวเรามาลองชิมดูเขาดันยังไงนะดาวดันให้หน่อยขนมลืมกลืนอยู่ที่อัมพวาอ๋อนี่มีเทคนิคนี่อุ้ยดาวเริ่มถนัดซัมซุงอืมคาตาโก้เลยอร่อยผมว่ามันน่าจะควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นลืมเคี้ยวเพราะมันกลืนเพราะมันกลืนเลยขนมลืมกลืนอันนี้ลืมจ่ายเงินไปเลยได้ก่อนเฮ้ยอร่อยดีนะกินง่ายดีอ่ะเขาเรียกขนมโบราณเหรอครับใช่ค่ะขนมโบราณอัมพวานะครับขอบคุณขอบคุณครับไม่ลืมจ่ายเงินไม่ลืมจ่ายเงินจ่ายแล้วขอบคุณครับ